Box Office อันดับหนังทำเงินสุดสัปดาห์ที่2ถึง4สิงหาคมปี2019ในอเมริกามีหนังเรื่องไหนเปิดตัวและทำเงินไปเท่าไหร่เรามาดูกันเลยครับแน่นอนว่าสุดสัปดาห์นี้ต้องหลบให้กับ Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw หนังเพียงเรื่องเดียวที่เปิดตัวในสุดสัปดาห์นี้ครับHobbs & Shaw เปิดตัวอันดับ1ในอเมริกาด้วยตัวเลข 60.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐอาจจะดูไม่มากเท่าไหร่ถ้าหากเทียบกับหนังชุด Fast and Furious 2ภาคก่อนนะครับแต่ถ้าดูรายได้รวมทั่วโลก Hobbs & Shaw โกยไปแล้ว180ล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งถือว่าเยอะมากอยู่พอสมควรเลยครับหนังใช้ทุนสร้างไปทั้งหมด200ล้านดอลลาร์ครับซึ่งยังไม่รวมค่าโปรโมทนะครับแฟนหนังภาคแยกเรื่องนี้คงต้องตามลุ้นตามเชียร์กันต่อไปครับอันดับที่2คือ The Lion King หนังไลฟ์แอคชั่นของดิสนีย์ที่ทำเงินอย่างถล่มทลายสวนทางกับคำวิจารณ์ครับเก็บไปอีก38ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเก็บไปแล้ว430ล้านดอลลาร์รวมทั่วโลก The Lion King โกยไปแล้ว 1,195 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับขึ้นสู่อันดับ2หนังทำเงินทั่วโลกสูงสุดของปี2019แซงหน้ากัปตันมาร์เวลเรียบร้อยแล้วครับแต่ก็ยังคงเป็นรอง Avengers Endgame ที่โกยไปแล้ว 2,794 ล้านดอลลาร์ครับอันดับที่3คือ Once Upon a Time in Hollywood ของผู้กำกับควินตินทาเรนติโน่ครับเก็บไปอีก20ล้านรวมรายรับในอเมริกา 78.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับจากทุนสร้าง90ล้านดอลลาร์ครับหนังของผู้กำกับควินตินเรื่องนี้ยังไม่ได้เปิดฉายในตลาดนอกอเมริกาสักประเทศเลยนะครับอันดับที่4 Spider-Man Far From Home ยังคงโกยรายรับอย่างสวยงามเก็บไปอีก 7.7 ล้านดอลลาร์ครับรวมในอเมริกา360ล้านดอลลาร์และทั่วโลก Spider-Man Far From Home โกยไปแล้ว 1,075 ล้านดอลลาร์ครับอันดับที่5 Toy Story 4แอนิเมชันที่ยังคงทำเงินอย่างต่อเนื่องครับในอเมริกาทำเงินไปแล้ว410ล้านดอลลาร์ครับรวมทั่วโลก959ล้านดอลลาร์ตามลุ้นกันต่อไปครับว่าแอนิเมชันเรื่องเยี่ยมเรื่องนี้จะทำเงินเข้าหลัก 1,000 ล้านได้หรือไม่ครับอันดับที่6 Yesterday หนังคอมเมดี้ดราม่าไอเดียดีจากผู้สร้าง Slumdog Millionaire ยังคงทำเงินได้เรื่อยๆครับหนังทำรายได้ในอเมริกาไปแล้ว 67.9 ล้านดอลลาร์ครับรวมทั่วโลก118ล้านดอลลาร์อันดับที่7คือ The Farewell หนังฟอร์มเล็กที่กระโดดขึ้นจากอันดับที่10ครับเก็บเงินในอเมริกาไปแล้ว 6.8 ล้านดอลลาร์ครับอันดับที่8คือ Crow หนังจระเข้โหดของผู้กำกับอเล็กซานเดอร์เอจาทำเงินในอเมริกาไปแล้ว36ล้านครับรวมทั่วโลก53.6 ล้านดอลลาร์ครับอันดับที่9คืออลาดินหนังไลฟ์แอคชั่นเรื่องที่2ของดิสนีย์ที่ทำเงินอยู่ในท็อป10ครับอลาดินเก็บไปอีก2ล้านในอเมริกาทำเงินไปแล้ว350ล้านและทั่วโลกโกยไปแล้ว 1,025 ล้านดอลลาร์ครับเป็นปีของดิสนีย์จริงๆและอันดับที่10คือหนังสยองขวัญภาคต่อ Annabelle's Come Home ครับหลังท้ายเก็บไปอีก8.7 แสนครับและทำเงินทั่วโลกไปแล้ว211ล้านดอลลาร์ครับเอาละครับนี่คือ10อันดับหนังทำเงิน Box Office ที่2ถึง4สิงหาคม2019ครับส่วนวีคหน้าหนังน่าสนใจที่จะเปิดตัวแย่งรายได้ Hobbs & Shaw ก็จะมีหนังน้องหมาเรื่อง The Art of Relaxing in the Rain หนังผจญภัยเรื่อง Dora and the Lost City of Gold หนังสยองขวัญ Scary StoriesTo Tell in the Dark หนังแอคชั่นสืบสวนเรื่อง The Kitchen และหนังดราม่าเรื่อง Brian Banks แล้วกลับมาติดตามกันได้ในสัปดาห์หน้านะครับส่วนคลิปนี้ต้องไปแล้วครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ